แล้วก็พูดได้เหมือนครับพูดได้ไม่ร้องเพลงร้องร้องเพลงโอเคครับก็ในเรื่องของจิ๊กซอว์นะครับก็ในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยนะครับก็คือการทำการสื่อสารนะครับการมีการสั่งการให้ทีมงานทำตามคำสั่งนะครับของท่านดีก่อนก็คือดีก่อนได้กำหนดเป้าหมายนะครับสิ่งที่เราต้องทำต้องเหมือนกับการทำงานต้องรู้เป้าหมายก่อนว่าดีก่อนต้องการอะไรนะครับก็มีการสั่งการว่าต้องไปนี้ไปนี้มีการกำหนดเป้าหมายชัดเจนนะครับเพื่อที่จะเขาเรียกว่ากำหนดขั้นตอนในการทำงานนะครับในเรื่องการสื่อสารเรื่องของการบริหารเวลานะครับก็พยายามจัดสรรเวลาให้ได้และเวลาที่มันจำกัดและก็ถึงเป้าหมายได้เร็วที่สุดนะครับก็คือพยายามจัดสรรเวลาให้ได้ผลไปตามเป้าหมายนะครับความร่วมมือนะครับกระตุ้นนะครับให้เข้าใจช่วยเหลือเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายก็คือพอวางแผนแล้วเนี่ยนะบริหารเวลาแจ้งไปแล้วก็เรามีเป้าหมายอะไรยังไงเนี่ยนะครับสุดท้ายก็ต้องมีการให้กำลังใจด้วยว่าทำนี้สิถ้าทำไม่ได้ลองเปลี่ยนปรับปรุงวิธีการใหม่ไหมนะครับผู้นำก็ต้องเป็นคนที่จัดการตรงนั้นนะครับการเป็นตัวแทนนะครับก็ต้องเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับในการถ่ายทอดนะครับในเรื่องของการเป็นตัวแทนแล้วก็การเป็นตัวแทนก็คือลงมือปฏิบัตินะครับคนที่เป็นประธานนะครับก็ต้องพยายามคิดแล้วก็ลงมือปฏิบัติให้เห็นว่าทำนี้ได้ไหมทำนี้ไม่ได้อ่ะลองปรับเปลี่ยนให้ทางทีมงานทำบ้างนะครับแล้วก็ในเรื่องของจิตกรรมที่ซ้อนเนี่ยผมมองว่าสิ่งมันเพิ่มขึ้นในเรื่องของการระดมความคิดนะครับมีการควบคุมสั่งการแล้วก็มีการกระตุ้นการให้กำลังใจนะครับเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายนะผมคิดว่าใส่ภาพผู้นำต้องมีเรื่องพวกนี้ด้วยของการกระตุ้นด้วยแล้วก็ให้กำลังใจสั่งการให้สำเร็จนะครับโอเคก็พอโอเคขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กันครับกลุ่มที่4กลุ่มอะไรนะต้องพูดใช่ไหมครับหลักๆใหญ่ๆ3ประการที่ผมพูดบอกเราก็คือ1ต้องคนนี้ผมขออนุญาตจดตรงนี้นะก็คือการจะทำอะไรต้องมีเป้าหมายก่อนอันดับที่1นะครับแล้วก็หลักๆเรื่องผมไม่มองเรื่องเวลาเพราะว่าพวกเราค่อนข้างเก่งเรื่องเวลาเราบริหารการได้เรามองเรื่องการให้แรงจูงใจให้แรงกระตุ้นนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือเรื่องการควบคุมชัดเจนมากมีต้องควบคุมให้ทำเท่านี้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 ด้วยความรวดเร็วโอเคนะครับขอบคุณครับเอาถัดมาที่กลุ่มที่2ครับผม